วันนี้คำถามที่อยากถามคืออะไรคะเราสามารถที่จะเปลี่ยนเขามาเป็นคนของเราเปลี่ยนจากเด็กเอ็นมาเป็นคนของใจเราอย่างเงี้ยได้หรือเปล่าร้อยแปดคำถามหัวใจร้อยแปดคำถามหัวใจวันนี้คุยเรื่องอะไรคะก็เรื่องมีประมาณอย่างนี้ครับพี่อ้อยพี่ชอดค่ะคือเราไปตกละหลุดรักผู้ชายคนหนึ่งนะครับค่ะอันนี้ก็คือเขาเป็นเด็กเอ็นนะฮะค่ะประมาณนี้ค่ะค่ะไปเจอกันได้ไงอะคะคุณเตอร์ก็ไปเที่ยวตามสถานบันเทิงเนี้ยครับเราก็เลยไปเจอเขาใช่ก็ไปเจอในที่เที่ยวเนี่ยครับผมค่ะซึ่งตอนนั้นบทบาทที่เราเป็นก็คือเป็นแขกที่ไปเที่ยวเป็นลูกค้าเป็นลูกค้าของร้านของร้านเราไปเที่ยวในร้านค่ะและเป็นลูกค้าของเขาด้วยป่ะคะใช่ครับเราก็เวลาไปเที่ยวอย่างเงี้ยครับเราก็ไปเจอเขาค่ะแล้วเราก็เห็นเขาน่ารักดีหน้าตาดีอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกอยากชวนแก้วคนนี้อะไรเงี้ยเราก็เลยให้เขาอะมาที่โต๊ะอะไรประมาณแบบนี้ครับพี่ค่ะค่ะตั้งแต่วันนั้นเราก็เหมือนกับเป็นชอบแรกพบอย่างนั้นเลยป่ะคะที่เราเห็นเขาก็คือเหมือนเขาก็จะแบบไปที่ร้านที่ร้านเขาก็จะมีเวลาช่วงเวลาสำหรับแบบว่าน้องน้องเอนเตอร์เทนที่เขาแบบขึ้นโชว์ตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเราก็แบบที่คนนี้น่ารักดีเราก็เลยแบบเรียกลงมาที่โต๊ะอะไรประมาณแบบนี้ครับมีโอกาสได้คุยกันแล้วก็แรกๆเราเห็นเขาเราก็ถามว่ารู้สึกชอบไหมเราก็รู้สึกชอบแต่เราไม่แสดงออกมากขนาดตรงที่ว่าเราชอบเธอมากนะอะไรเงี้ยไม่ใช่หลังจากการเจอกันครั้งนั้นมันก็จะเกิดความต่อเนื่องไหมคะเกิดความต่อเนื่องค่ะพี่เราก็จะไปพบเขาไปเที่ยวที่ร้านนะครับทุกเดือนแล้วเราก็จะไปช่วงวันที่เราไปเจอเขาครั้งแรกเราจะไปช่วงพีเรียดที่เราไปเดิมๆทั้งหมดในระยะเวลาเดิมๆทั้งหมดอย่างเงี้ยใช่วันที่เดิมๆใกล้เคียงกันอะไรเงี้ยฮะเราก็จะไปช่วงเวลานี้เหมือนเราก็จะไปแล้วก็จะเรียกเขาลงมาแต่เรายังไม่เคยแบบได้คุยกันเป็นจริงเป็นจังเราก็คุยกันแค่ที่ร้านอะไรแบบนี้ครับพี่เขาก็ทำหน้าที่ของเขาเราก็ไปเที่ยวของเราอะไรเงี้ยฮะแรกๆเราไม่ได้รู้สึกอะไรเราก็รู้สึกเฉยๆจากจุดถามว่าชอบไหมชอบเราไม่แสดงออกว่าเอ้ยเราจะต้องมีการแลกไลน์หรือว่าอะไรเงี้ยกันเราก็ไม่ได้พูดถึงตรงนั้นอะไรเงี้ยฮะเที่ยวจบเสร็จก็กลับบ้านอะไรเงี้ยวันนี้คำถามที่อยากถามคืออะไรคะคือเราสามารถที่จะเปลี่ยนเขามาเป็นคนของเราเปลี่ยนจากเด็กเอ็นมาเป็นคนของใจเราอย่างเงี้ยได้หรือเปล่าซึ่งนะวันนี้ความสัมพันธ์ก็ยังเหมือนเดิมอยู่คือหมายถึงว่ายังไม่ได้คืบหน้าไปไหนป่ะคะเขาเป็นฝ่ายที่พูดกับเราก่อนว่าเขาชอบลักษณะคล้ายๆเราเขาก็จะบอกว่าเขาชอบเกย์รักน่ารักตัวเล็กๆหวานๆอะไรเงี้ยซึ่งมันตรงกับบุคลิกเราทั้งหมดแล้วหลังจากนั้นพอคุยประโยคนี้ออกมาเสร็จปุ๊บก็คุยกันไปเรื่องการจะไปเที่ยวที่ไม่ใช่เที่ยวที่ร้านเขานะครับไปเที่ยวนอกร้านและฮะซึ่งมันจะเป็นช่วงวันเกิดผมพอดีในช่วงพฤษภาคมผมก็ก็เลยจะลองชวนเขาอะไรเงี้ยดูว่าปฏิกิริยาเขาเป็นยังไงบ้างนี่ฮะเขาก็บอกว่าจะไปได้ยังไงไม่เห็นมียังไม่มีไลน์คอนแทคกันเลยเราก็เลยบอกว่าไปเจอที่ร้านเลยเรากำหนดเวลาไปว่าเวลาเป็นแบบนี้ใช่ไหมฮะไปเธอไปช่วงเวลาตรงนี้เดี๋ยวจะไปรอเธอที่ประตูทางเข้าร้านแล้วก็พูดติดตลกนะครับพี่เสร็จปุ๊บถามว่าเราไปจริงไหมเราไปจริงแต่คือเขาไม่ได้ไปตามที่อันนั้นคือเราก็รู้แหละว่าเขาคงไม่ไปอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็คงไม่กล้าไปเพราะว่ามันไม่มีคอนแทคเขาจะไปเพราะเราแบบเรารอเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าเธอชอบเขาจริงๆแล้วทำไมไม่แบบทำอะไรให้มันจริงจังกว่านี้อะคะเรายังดูทรงวางเชิงอยู่ป่ะครับพี่ชอดทีเนี้ยคือหลังจากที่เราชวนเขาไปหลังจากที่เราจัดปาร์ตี้วันเกิดเราไปแล้วเนี้ยฮะเราก็มีโอกาสได้ไปที่ร้านเขาอีกรอบหนึ่งทีเนี้ยเราก็ได้มีการแลกคอนแทคไลน์กันจริงจังโดยที่ความสมัครใจของทั้งฝั่งเขาแล้วก็ฝั่งผมแต่เราไม่ได้แบบเราไม่แสดงว่าเราชอบเธอนะแต่เราคุยกันในเชิงแบบว่าซื้อสินค้ามากกว่าครับเพราะว่าเขาจะเป็นคนขายผลิตภัณฑ์ทางความงามด้วยอะไรอย่างเงี้ยฮะคุยทุกวันไหมไม่ได้คุยทุกวันนะฮะเราก็คุยบ้างไม่ได้คุยบ้างเขาติดงานติดเรียนเราก็ทำงานของเราไปอะไรอย่างเงี้ยคำว่าคุยที่ว่านั้นเนี่ยค่ะเตอร์รู้สึกว่าเตอร์มีโอกาสได้เรียนรู้หรือว่ารู้จักเขา
มากขนาดไหนคำถามของเตอร์คือจะเปลี่ยนเขาให้มาเป็นแฟนเราได้ไหมอะไรเงี้ยพี่ว่าการที่ใครสักคนจะมาเป็นแฟนเราอะค่ะก่อนอื่นเราต้องรู้จักเขามากพอเนาะสมมติว่าวันนี้โดยอาชีพเด็กเอ็นของเขาเนี่ยเขาแฮปปี้มากกับการเป็นเด็กเอ็นของเขากับการที่เขาจะแบบหรือว่าจริงๆแล้วคือเขาก็ทำมาหากินแล้วก็มีความหวังว่าเดี๋ยวในอนาคตอาจจะอยากเปลี่ยนอาชีพไปทำอย่างอื่นหรืออะไรใดๆก็ตามในการเรียนรู้กันตรงเนี้ยเรามีโอกาสได้เรียนรู้จักเขาแค่ไหนคะเขาเคยโทรมาคุยกับเราในวันที่เขาไม่สบายใจมันเป็นครั้งแรกหลังที่เราคุยกันเขาจะโทรมาหาผมเขาถามว่าสามารถโทรมาหาเราได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยฮะค่ะเขาก็เริ่มเราก็บอกว่าโทรได้เขาก็เลยโทรมาหาเราวันนั้นก็คุยกันประมาณเกือบ1ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คุยเรื่องการทำงานของเขาให้เราฟังว่าการทำงานของเขาไม่เป็นรูปแบบแบบนี้เขาต้องไปเจออะไรบ้างวันหนึ่งเขาต้องเจอลูกค้าแบบไหนอะไรแบบเนี้ยเขาก็จะเล่าให้เราฟังอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าในงานของเขามันไม่ได้เป็นงานที่มันสามารถออกมาแบบเปิดหน้าเปิดตาหรือว่าอะไรอย่างงี้ได้เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเขาเรียนจบไปแล้วเขาไม่ได้ทำอาชีพนี้แล้วเขาจะไปทำอาชีพอะไรอะไรแบบเนี้ยเราก็เลยบอกว่าสิ่งที่เขาเรียนมามันสามารถต่อยอดในการทำธุรกิจของเขาได้เราก็เลยแนะนำเขาบอกว่าก็ไปทำผลิตภัณฑ์ของตัวเองแล้วก็ทำเป็นมาร์เก็ตติ้งของตัวเองขายซีอะไรเงี้ยอันเนี้ยก็ไม่มีคนรู้จักแล้วเขาก็คือเหมือนแบบก็ปรึกษาเรามาตลอดเลยแบบนั้นครับพี่มันก็เลยทำให้เกิดแบบความสนิทกันแล้วเราก็ไม่ได้กลับไปเที่ยวที่ร้านอีกเลยนะฮะแต่เราก็มีการนัดทานข้าวนัดดูหนังอะไรแบบเนี้ยฮะแล้วก็เหมือนเขาแบบนัดเปิดใจคุยกับเราว่าเฮ้ยลักษณะการทำงานของเราเป็นของเขาเป็นแบบนี้นะคุณทุกวันเขาต้องเจอคนประเภทแบบนี้เขาก็เล่าให้เราฟังแล้วเขาก็บอกว่าอันเนี้ยมันเป็นการเปิดใจว่าเราอะจะสามารถรับในชีวิตของเขาได้หรือเปล่าเตอร์คิดว่าเขาชอบผู้ชายไหมชอบครับเขาชอบผู้ชายด้วยกันถูกไหมคะใช่ครับใช่การที่เตอร์ตั้งคำถามกับพวกพี่ว่าเราจะสามารถเปลี่ยนคนที่เรียกว่าเป็นเด็กเอ็นเนี่ยจะมาเป็นแฟนเราได้ไหมเนี่ยแปลว่าเตอร์ก็ต้องมีจะเรียกว่าอะไรคะมีจุดอะไรบางอย่างอยู่ในใจที่สงสัยปะทัศนคติบางอย่างเอาจริงๆแล้วพี่แค่รู้สึกว่าก็แค่อาชีพเขาอะค่ะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถไปตกหลุมรักคนอาชีพอะไรก็ได้ค่ะแล้วมันก็จะเหมือนกันหมดก็คือทำความรู้จักเรียนรู้กันไปค่ะสักวันหนึ่งก็จะรู้ว่าใช่หรือไม่ใช่แต่พอเตอร์ตั้งคำถามแบบนี้กับพวกพี่อ่ะพี่ไม่แน่ใจไงว่าเตอร์คิดยังไงกับเขาอยู่ตอนนี้ผมเริ่มมีไลน์คอนแทคเขาอะครับผมก็จะคุยกับเพื่อนสนิทผมซึ่งเป็นเกย์เหมือนกันผมก็เลยบอกเขาว่าผมอะได้คุยกับคนคนนี้อาชีพงานเขาเป็นแบบนี้เพื่อนบอกว่าควรหยุดและควรเลิกเพราะว่าสังคมกับเขาสังคมของเขากับสังคมของเราอะมันต่างกันเพื่อนบอกว่าคุณจะเอาเธอจะเอาอาชีพเนี้ยมาเป็นแฟนเธอหรอเราก็เลยบอกไปว่าเราไม่ติดที่อาชีพถ้าเกิดว่าเราติดคือในมุมมองของเตอร์นะครับพี่คือถ้าเกิดว่าเราติดเรื่องอาชีพของเขาซึ่งในสังคมตอนนี้มันเปิดกว้างมากอาชีพทุกอาชีพที่เขาทำหรือว่าอาชีพที่เขาทำอยู่มันเป็นอาชีพที่สุจริตผมมองข้ามไปเลยนะพี่มองอีกอันหนึ่งมุมเด็กเอ็นพี่ก็จะแค่อยากรู้ว่าจริงๆแล้วเขากำลังทำตามหน้าที่ของเขาอยู่หรือมีใจน้องนึกออกปะคะคำว่าเด็กเอ็นหลายๆอันอะเวลาที่แบบว่าเฮ้ยแกจะแบบว่าไปตกหลุมรักเด็กเอ็นน่ะมันไม่ใช่ไปเชิงดูถูกในรูปแบบนั้นอย่างเดียวค่ะแต่มันจะเป็นลักษณะว่าเขาก็ดูแลแกดีสิก็มันอาชีพเขานี่อะไรอย่างเงี้ยพี่แค่รู้สึกว่าเราได้ก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาตรงนั้นหรือยังที่ไม่ใช่แค่การดูแลกันเพียงเพื่ออ้าวก็เขาก็ต้องถ้าพูดกันตรงๆนะคะแบบด้วยความแฟร์เนาะ อาชีพเขาคือเขาก็ดูแลเราตามหน้าที่ของเขาและอยากจะทำให้เรารู้สึกพึงพอใจที่สุดมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มองได้เพราะฉะนั้นวันนี้ทุกอย่างกลับมาที่คำว่าต้องใช้เวลานานกว่านี้ค่ะดูคลับ Friday จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะร้อยแปดคำถามหัวใจ